วงการบันเทิงเศร้านักคอมตลกคนดังเสียชีวิตแล้วก่อนหน้านี้ไอซ์พัชรินทร์ลูกสาวและแบงค์อธิกิจลูกเขยของนักคอมชวนชื่นดารานักแสดงตลกชื่อดังได้ออกมาอัปเดตอาการระบุข้อความว่าอัปเดตอาการล่าสุดของคุณพ่อนะคะตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วยร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นๆก็ให้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจทำให้แย่กว่าเดิมและหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวภาวนาและสวดมนต์ให้คุณพ่อและล่าสุดไอซ์ณพัชรินทร์ลูกสาวของนครแจ้งว่าตลกคนดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่30เมษายนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักคอมด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ